สวัสดีครับก็ในวิดีโอนี้เราก็จะคุยกันกับ Data Structure ตัวถัดมาอีกแล้วนะครับก็คือ Linked List นะครับ Linked List เนี่ยก็จะเป็น Data Structure ที่ใช้งานเรียกว่าคล้ายๆกับ Vector ก็ได้คือเราต้องเอาไว้เก็บข้อมูลเป็นช่องๆต่อกันไปเรื่อยๆคล้าย Array นะครับแต่ว่าวิธีการเข้าถึงข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยแล้วก็พฤติกรรมในการทำงานของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับ Vector นะครับ Linked List เนี่ยครับเรียกว่ามันเร็วมากเลยนะในการลบแล้วก็แทรกนะครับคำว่าเร็วที่นี้คือ big O 1นะครับแต่เวลาเราต้องการจะเข้าถึงข้อมูลสักตัวหนึ่งเนี่ยครับมันจะช้ากว่านะครับเอาเดี๋ยวมาลองดูไอเดียกันละกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นเลยครับคือถ้าจำได้เนี่ยครับตอนที่เราใช้เวกเตอร์เนี่ยนะครับปัญหาของเวกเตอร์คือเวลาเรา insert กับ erase นะครับมันต้องเสียเวลาเลื่อนใช่ไหมเช่นเรา insert ที่ตำแหน่งมีเวกเตอร์เรามีข้อมูลอยู่10ตัวครับจะแทรกที่ตำแหน่งที่3เนี่ยมันก็ต้องเลื่อนไอ้7ตัวข้างหลังไปถูกไหมฮะหรือเวกเตอร์มี10ตัวต้องการ erase ตำแหน่งที่8มันก็ต้องเลื่อน2ตัวท้ายเข้ามามันจะมีขั้นตอนการเลื่อนนะครับที่ทำให้เกิด big O n ตัวนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าข้อดีของเวกเตอร์เนี่ยครับคือที่มันต้องเลื่อนเนี่ยเพราะว่าเวกเตอร์มันไปบังคับให้ข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยต้องอยู่ติดกันในเมมโมรีนะครับอยู่ติดกันในเมมโมรีเพื่อให้เวลาเราเข้าถึงข้อมูลตัวที่1หรือตัวที่ล้านหรือตัวที่28เนี่ยมันใช้เวลาเท่ากันหมดนะครับเพราะมันอยู่ติดกันปุ๊บเราสามารถคำนวณได้เลยว่าเฮ้ยช่องที่28เนี่ยต้องอยู่ที่ memory address ไหนโดยการดูจากช่องแรกแล้วคูณด้วยขนาดเข้าไปถูกไหมครับก็เลย access เร็วแต่ว่าเวลาจะ insert address เนี่ยช้านะครับถ้า insert ท้ายก็เร็วหน่อย insert หัวก็ช้าหน่อย erase ท้ายก็เร็วหน่อย erase หัวก็ช้าหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ link list เนี่ยครับหรือบางทีเรียกสั้นว่า list เนี่ยครับก็คือเราอยากจะแก้ปัญหาเรื่องของการ insert ให้มันเร็วขึ้น erase ให้มันเร็วขึ้นด้วยนะครับเราไม่ต้องการที่จะให้มีการเลื่อนข้อมูลเหล่านั้นนะครับซึ่งเราก็ทำได้นะครับสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ยนะครับlist ของเราเนี่ยครับ insert กับ erase นะครับมันใช้เวลาเป็น big O 1นะครับมีข้อแม้นิดนึงคือจะใช้ big O ได้เนี่ยคือเราต้องมี iterator หรือมีสักตัวหนึ่งอะบอกก่อนว่าต้องการจะลบของชิ้นนี้นะครับเพราะว่า list เนี่ยช้ามากเลยในการขอถามว่าข้อมูลตัวที่25อยู่ที่ไหนข้อมูลตัวที่40ที่ไหนเนี่ยช้าช่องที่28คืออะไรช่องที่375คืออะไรเนี่ยช้ามากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราหาข้อมูลชิ้นนั้นเจอก่อนนะแล้วต้องการจะลบเนี่ยเร็วนะครับแต่ต้องหาให้เจอก่อนต้องบอกให้เจอว่าเนี่ยคือชิ้นนี้ที่เราต้องการจะลบนะครับหลักการทำงานข้างในของ list เนี่ยครับคือมันใช้วิธีเก็บข้อมูลเป็นโนดเหมือนกับเรื่องต้นไม้ที่เราคุยกันในเรื่องของ priority queue นะครับมันจะเก็บเป็นโนดนี่แหละครับแล้วจากโนดเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้โนดแต่ละโนดเนี่ยมีการชี้บอกตำแหน่งตัวถัดไปนะคล้ายๆกับต้นไม้ที่แบบ1ปม1โนดเนี่ยมีลูก2ตัวแต่ list เนี่ยครับ1โนดเนี่ยเอาไว้ชี้ตัวถัดไปแค่นั้นนะครับทำให้ข้อมูลเนี่ยมันกระจัดกระจายกันอยู่ในเมมโมรีนะครับเวลาเราต้องการจะข้อดูตัวที่28เนี่ยเราต้องเริ่มที่เหมือนกับไปเริ่มที่รากในเรื่องต้นไม้อันนี้เราเริ่มที่หัวของลิสต์แล้วค่อยๆตัวที่1อยู่ไหนตัวที่1ก็ชี้ว่าตัวที่2อยู่ไหนตัวที่2ก็ชี้ว่าตัวที่3อยู่ไหนไล่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับลองดูจากรูปมันจะเข้าใจมากขึ้นนะครับเวกเตอร์เนี่ยครับเป็นรูปพื้นด้านซ้ายมือนะครับเวกเตอร์ที่เรารู้จักกันมาแล้วนะครับคือ m beta นะครับมันเป็น pointer ที่ชี้ไปอย่างตัวแรกนะครับเพื่อที่จะให้อยากดูข้อมูลช่องไหนก็ดูได้เลยนะครับ list เนี่ยไม่ใช่นะครับ list เนี่ยครับเราใช้วิธีมีตัวแปรตัวนึงนะครับที่เก็บข้อมูลนะครับเป็น pointer ชี้ไปอย่างปมนะครับเราจะใช้ pointer เยอะมากนะครับในเรื่องของ linked list เนี่ยนะครับhead ชี้ว่าปมแรกอยู่ที่ไหนแล้วปมแรกนะครับมันจะมี data member ชื่อ next ซึ่งเอาไว้ชี้ว่าปมที่2อยู่ที่ไหนปมที่2จะมี data member ชื่อ next เหมือนกันชี้ว่าตัวที่3อยู่ที่ไหนตัวที่4อยู่ไหนไล่ไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับเพราะไอ้การที่มันต้องชี้อย่างเงี้ยนะครับเราบอกว่าขอดูตัวที่4หน่อยสิอู้ทำไม่ได้เพราะเราไม่รู้ตัวที่4อยู่ไหนเราต้องวิ่งตามเส้นสีม่วงๆนะครับไปเรื่อยๆเป็นสเต็ปไปตัวที่4เหรออันตัวที่0อยู่นี่ตัวที่1อยู่นี่ตัวที่2อยู่ตัวที่3อยู่ตัวที่4ไม่มีหมดแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนี่คือไอเดียของเขาแต่การเชื่อมเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยครับทำให้การ insert กับ erase เนี่ยเร็วนะครับสรุปสั้นๆตรงนี้ก่อนนะครับคือคีย์หลักของ list เนี่ยครับคือ memory ที่เราเอาไว้เก็บข้อมูลนะครับถูกจองแยกๆกันนะครับชิ้น1เก็บของชิ้นที่0อยู่ช่องนี้เก็บของหมายเลข1ก็อยู่อีกช่องนึงเก็บหมายเลข2ก็อยู่อีกช่องนึงเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆนะครับไอการที่มันเก็บเป็นแยกๆครับทำให้เวลาเราจะเพิ่มหรือลบข้อมูลสักตัวนึงเนี่ยครับมันเป็นการแก้ไขไอ้เส้นสีม่วงๆเนี่ยแค่เส้น2เส้นนะครับทำให้มันเร็วนะครับเพราะเราไม่ต้องการไม่จำเป็นต้องเลื่อนข้อมูลนะครับแต่ว่าอยากจะขอดูตัวลำดับที่ k เนี่ยช้ามากครับต้องวิ่งไล่ในเวกเตอร์เนี่ยจะกลับกันเลยนะครับคืออยากขอดูตัวที่ k เราก็แค่เอา k คูณกับ
ขนาดของตัวแปรของเราแล้วก็บวกเข้าไปใส่กับตำแหน่งเริ่มต้นของ array ของเราก็จะตอบได้ว่าตัวที่ k อยู่ที่ไหนนะครับแต่เวลา insert array จะช้านะครับอันนี้คือความแตกต่างสำคัญที่สุดของ list กับ vector นะครับที่เหลือจะคล้ายๆกันเอาไว้เก็บข้อมูลเป็นต่อๆกันอย่างเงี้ยเป็นต้น method ที่มีใช้ก็จะคล้ายๆกันมี insert มี erase อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ถ้าจำได้นะครับ vector เนี่ยจะไม่มี push front กับ pop front เพราะมันช้าเขาก็เลยไม่เขียนไว้ให้เรามีแต่ push back กับ pop back ให้ใช้นะครับlist เนี่ยมีนะครับเพราะ list เนี่ยเวลาจะ push front หรือ pop front เนี่ยเร็วมากนะครับในขณะเดียวกัน vector มี operator ปิดกาถูกมั้ยอยากจะขอดูข้อมูลตัวที่28ทำได้เนี่ยใน list เนี่ยไม่มีให้นะครับลองมาดูไอเดียคร่าวๆก่อนนะครับว่าเราจะทำ link list ขึ้นมาเนี่ยได้ยังไงนะครับก็คืออย่างที่บอกไปแล้วนะฮะใน link list เนี่ยครับเราจะใช้โนดนะครับเราจะใช้ปมนะฮะแต่ว่าปมในที่นี้เนี่ยนะครับหลังจากที่เราดูวิดีโอเรื่องของPriority Queue ซึ่งใช้ Binary Heap มาแล้วเนี่ยครับใน Binary Heap นะครับปมเนี่ยเราใช้ Array ในการเก็บนะครับเพราะมันทำได้นะครับช่องมีเพราะเราสามารถสร้างกฎในการคำนวณตำแหน่งต่างๆออกมาทำให้การเก็บข้อมูลมันเรียงต่อกันเป็นช่องๆพอดีเลยใช้ Array นะครับในขณะที่ Link List เนี่ยครับทำอย่างนั้นไม่ได้ละนะครับเราจะมี Class พิเศษขึ้นมานะครับชื่อว่า Class Node นะครับที่เอาไว้เก็บปมของเราเองนะครับลองดูเวอร์ชันง่ายสุดก่อนนะครับเวอร์ชัน 0.1 นะครับเป็นเวอร์ชันที่พื้นฐานที่สุดนะครับคลาสโนดของเราเนี่ยครับจะมี data member 2ตัวเป็น public ไว้ด้วยเลยนะเดี๋ยวจะดูเหตุผลว่าทำไมถึงมาประกาศ data member public ดื้อๆอย่างนี้เลยนะครับคลาสโนดเนี่ยครับมีข้อมูล2ตัวก็คือ data นะครับเอาไว้เก็บข้อมูลของเรานี่แหละนะครับแล้วก็ next ครับ next เนี่ยเป็น pointer นะครับเป็น pointer นะเห็นนะมันมีเครื่องหมายดาวอยู่นี้นะครับ pointer ของอะไรล่ะของโนดไงฮะของโนดไทป์เดียวกันนี่แหละเนี่ยคลาสโนดนะครับเป็นไพเตอร์เป็นยังไทป์โนดของเราเนี่ยแหละครับที่ชี้ไปยังตัวถัดไปนะครับไอ้โนดเนี่ยนะครับมันก็แค่ทำหน้าที่เก็บตำแหน่งของชิ้นถัดไปเฉยแต่มันเป็นไพเตอร์นะครับแล้วก็มีคอนสตรักเตอร์ง่ายๆ2ตัวนะครับ default ซึ่งใส่ทุกอย่างเป็น default นะครับเช่นว่า next เราใส่ค่าประหลาดค่าหนึ่งที่ชื่อว่า null null นะครับ null เนี่ยนะครับเป็นเรียกว่าเป็นค่าพิเศษนะครับซึ่งใช้ได้กับpointer ทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่า pointer นี่มันจะชี้ไปที่ไหนก็เป็น pointer ของ int ของ bool หรือของอะไรก็ตามนะครับ null เนี่ยนะครับมันหมายถึง pointer ที่ชี้ไปยังตำแหน่งที่มีอยู่จริงใช่ว่าอย่างงี้ครับตำแหน่งที่ไม่มีอยู่จริงก็คือ address 0เนี่ยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่เราไม่จำเป็นต้องไปสนใจว่าเลขจริงๆข้างในเนี่ยคืออะไรแต่มันถือว่าเราจะติ๊กต่างสมมติ address 1ขึ้นมาว่า address เนี่ยจะไม่มีวันใช้งานนะครับเรียกว่า null นะครับเป็นตัวพิเศษขึ้นมาตัวนึงนะครับคิดว่ามันคือ0อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีคอนสตรักเตอร์แบบคัสตอมที่เอาไว้ตั้งแต่ค่าเริ่มต้นให้เขาเลยนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะฮะเป็นคลาสปกติธรรมดานะคีย์สำคัญคือมี data member 2ตัวคือ data กับ next นะครับเราก็จะเขียนโหนดของเราเป็นหน้าต่างเงี้ยครับทีนี้null เนี่ยนะครับมันมีค่าพิเศษคือ pointer เราจะใช้นิยมใช้เป็นลูกศรชี้ไปที่ต่างๆนะ null มันต้องการชี้ไปสักที่นึงซึ่งไม่ได้หมายถึงที่ไหนเลยครับเราใช้เครื่องหมายเป็นคล้ายๆเครื่องหมาย ground ตอนที่เราเรียนเรื่องไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็คือเครื่องหมาย ground เนี่ยนะครับก็คือบอกว่าแปลว่าช่องนี้เป็น null นะครับนี่คือ node ก่อนนะครับแล้ว link list เนี่ยครับเราต้องการจะเก็บ pointer ที่ชี้ไปยัง node ต่างๆนะครับลองดูตัวอย่างง่ายๆอันนึงนะครับสมมุติตอนนี้มีแค่โนดเราใช้งานได้แล้วเราสามารถสร้างอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกับคล้ายๆกับ linked list ขึ้นมาได้นะครับผมลองใช้งานโนดดื้อๆเลยนะโดยที่ยังไม่ต้องมายุ่งกับ linked list นะครับตัวอย่างเช่นผมสร้างตัวแปรโนดขึ้นมา1อันนะครับ p ให้มีค่าเป็น null สิ่งที่เกิดขึ้นใน memory เราก็จะเป็นอย่างงี้ครับก็จะมีก้อนตัวแปรก้อนหนึ่งชื่อว่า p นะครับเก็บค่า pointer ชี้ไปที่ null นะครับผมลองใส่งี้มั่งฮะให้ p เท่ากับ new node นะครับแล้วก็เรียก custom constructor เขาก็คือ10 null นะครับเรามาทำครึ่งหลังก่อนนะครึ่งหลังตรงคำสั่ง new เนี่ยนะครับสิ่งที่มันทำก็คือไปสร้างตัวแปรไปจองเนื้อที่สำหรับตัวแปรก้อนนี้มานะครับแล้วก็ใส่ค่าเรียบร้อยนะครับ data มีค่าเป็น10 next มีค่าเป็น null นะครับแล้ว new ก้อนนี้ครับจะ return address ของก้อนนี้มานะครับผมก็ให้ p เท่ากับก้อนนี้ซะสิ่งที่เกิดขึ้นคือ p ก็ชี้มาที่นี่นะครับตรงนี้ถ้าใครยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้เนี่ยลองย้อนกลับไปเปิดวิดีโอเก่าๆที่พูดเรื่อง pointer ดูอีกสักรอบนึงก่อนก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เราจะทำงานเกี่ยวกับ pointer เยอะมากนะครับเราเลยประกาศ p เนี่ยครับเป็น pointer ไปยังโนดนะครับลองทำเพิ่มฮะผมสร้างตัวแปรอีกตัวนึงนะครับเป็น pointer ไปยังโนดเหมือนกันชื่อ q นะครับ จาก q เนี่ยครับลองสั่งอีกอันนึงนะครับสั่งคล้ายๆกันนะครับก็คือไปสั่ง new node เหมือนกัน20 null เหมือนกันแล้วก็ assign ใส่ค่า p ใส่ค่า q เหมือนกันนะครับก็ได้หน้าตาคล้ายกันนะครับมีโนดใหม่ขึ้นมามี20
แล้วก็ next เป็น now นะครับแล้วให้ q ชี้ไปที่นี่นะครับตอนนี้เรามีโหนด2ก้อนแล้ว ap กับ q นะครับเราลองจะเชื่อมมันมั่งนะครับเราเชื่อมอย่างนี้ได้นะฮะเราสั่ง p จิ้ม next เท่ากับ q เอ้ย p จิ้ม next คืออะไรเอ่ยอ๋อ p เป็น pointer ใช่ไหม pointer ชี้ไปยังก้อนนี้ใช่ไหม p จิ้ม next นะครับ p จิ้ม next นะครับก็คือ star p จุด next ถูกไหมฮะ next เราเป็น public เราก็สามารถเรียกใช้ได้นะครับมัน p จิ้ม next ก็คือหมายถึง next ก้อนนี้นะครับให้ก้อนนี้มีค่าเท่ากับ q นะครับ next ก็จะชี้มาที่นี่นะครับเราลองสั่งอีกแพทนึงฮะเราสั่งให้ q จิ้ม next มั่งนะครับนะครับหมายถึงก้อนนี้นะ q จิ้ม next คือก้อนนี้ละนะครับเพราะนี่คือ q ฮะ q จิ้มคือก้อนนี้และ next ก็คือก้อนนี้นะครับเท่ากับอะไรบางอย่างนะครับฝั่งขวาเนี่ยครับก็คือเป็นการสร้างโหนดใหม่มีค่า30หรือ now เหมือนกันนะครับแล้วก็ให้ address ของคนเนี้ยเก็บไว้ไว้ใน q จิ้ม next นะครับก็เลยกลายเป็นรูปนี้เป็นต้นนะอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้งานนะครับจะเห็นว่าไอ้คอนเราเห็นอยู่บนจอตอนนี้เนี่ยอารมณ์มันจะคล้ายๆกับ linked list ละนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คลาส linked list ที่เราจะสร้างขึ้นมาครับมันจะทำงานทำนองนี่แหละครับจะเป็นการใช้งานโหนดในรูปแบบต่างๆเพื่อให้มีการเชื่อมโยงของข้อมูลต่ออย่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนะครับอ่ะลองมาดูมั่งว่าสมมุติผมสั่งอย่างเงี้ยครับอธิฝากไว้ให้ลองทำนะครับผมสั่งหลังจากรูปนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะผมสั่งทำงานทำไมอีก3บรรทัดนะสั่ง p เท่ากับ p จิ้ม next จิ้ม next แล้วก็สั่ง q เท่ากับ p แล้วก็สั่ง q เท่ากับ q จิ้ม next นะครับสั่ง3บรรทัดเนี่ยนะครับผลลัพธ์ในการทำงานตรงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ให้ลองหยุดวิดีโอแป๊บนึงแล้วก็ลองวาดขึ้นมาดูลองวาดดูว่า3คำสั่งเนี่ยหลังจากทำติดกันเลยนะฮะทำคำสั่งนี้เสร็จเป็นยังไงต่อด้วยคำสั่งที่เป็นยังไงต่อด้วยคำสั่งที่เป็นยังไงนะครับลองทำดูนะครับสมมุติว่าเสร็จแล้วนะครับอ่ะลองมาดู classlist เหมือนกันนะครับอันนี้เป็น list เวอร์ชันกระจอกสุดนะครับขอตั้งชื่อว่า simple linked listบางทีเราจะเรียกว่า singly linked list ซึ่งไม่ใช่ class list ที่เราใช้จริงนะครับอันนี้ยกเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับใน class list ของเราเนี่ยนะครับเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยนะครับไอ้โหนดของเราเนี่ยนะครับจะมาอยู่เป็น inner class อยู่ข้างในก็คือเป็น class อยู่ใน class อีกทีนึงนะครับพอเป็น class อยู่ใน class นะครับไอ้ class node เนี่ยมันเป็น protected ด้วยนะครับแปลว่าคนอื่นเนี่ยจะมาใช้โหนดเนี่ยไม่ได้นะครับมีแค่ list ของเราเนี่ยครับที่สามารถเรียกใช้ class node ได้นะครับมาได้ใช้ class node ได้นะครับเราก็เลยใช้ data connect ของเราเนี่ยครับเป็น public ไว้นะครับจะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าจะมีคนอื่นมาใช้เพราะคนที่ใช้ก็คือ list ของเรานี่แหละนะครับแต่เราอยากสร้างเป็น class ให้มันชัดเจนว่านี่คือก้อนหนึ่งที่เราสนใจนะครับใน linked list นะครับ data member เนี่ยจะมีอยู่2ตัวเหมือนกันนะครับแยกก็ดีนะว่าอันนี้มันคือนี่คือ list นะครับไม่ใช่ node นะครับ node ก็มี data member 2ตัวคือ data connect ในขณะที่ list นะครับมี member 2ตัวก็คือm size นะครับเอาไว้เก็บข้อมูลเก็บจำนวนข้อมูลเหมือนกันนะครับแล้วก็ m first นะครับเป็น pointer ที่ชี้ไปยังโหนดก้อนแรกของเรานะครับ constructor เราก็จะให้ m first เป็น null m size เป็น0นะครับแล้วก็เวลาที่เราทำการหยุดการใช้งาน list ของเราเลยครับนะครับ destructor ของเราเนี่ยครับทำการลบข้อมูลทั้งหมดในนี้ออกไปนะเราต้องทำอะไรบางอย่างนะครับเพราะว่าจะเห็นว่า data เราจริงๆมีแค่2ตัวเนี่ยที่ m first มันชี้ไปที่อื่นเนี่ยเราต้องไปตามไล่ลบพวกนี้ทิ้งให้หมดเลยนะครับทีนี้เมื่อกี้เราคุยกันว่า linked list เนี่ยครับมันเก่งในการ insert กับ erase ให้มันเร็วๆนะครับเราลองมาดูกันว่ามันจะทำได้ยังไงนะครับอันนี้ให้เห็นเป็นไอเดียก่อนนะฮะเรื่องโค้ดจริงๆเวอร์ชันครบๆเลยครับยังไม่ได้พูดถึงแล้วแต่ให้เห็นไอเดียกันก่อนนะครับสมมติว่าเรามี linked list อยู่ก้อนหนึ่งนะครับเก็บข้อมูลดังรูปนี้นะครับก็คือเป็น linked list นะครับที่มีข้อมูลอยู่4ตัว m first ก็ชี้ไปยังตัวแรกที่เก็บข้อมูล20นะครับแล้วก็ next ของตัวแรกเนี่ยก็ชี้ไปยังตัวต่อมาที่เก็บค่า3 next ก็ชี้ไปที่16อีกทีนึง next ของ16ก็ชี้ไปที่77แล้ว next ของ77เนี่ยชี้ไปที่ now นะครับอันนี้เพื่อความง่ายนะโหนดของเราเนี่ยครับตอนเมื่อก่อนจะเห็นเขียนเป็นก้อนสีน้ำตาลสีส้มอ่อนๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้โหนดเยอะมากนะคือต้องมาเขียนทุกทีเนี่ยที่มันยังไม่พอเขียนนะครับก็เลยขอย่นรูปให้เหลือเป็นก้อนสี่เหลี่ยมสีเขียวอ่อน2ก้อนติดกันแทนนะครับนะครับเพราะงั้นก้อนนี้คือลิงก์ลิสต์สมัยแต่ให้เข้าใจว่า1ก้อนเนี่ย1ก้อนไอ้ก้อนสีเขียว2ก้อนที่อยู่ติดกันเนี่ยรวมกันเป็น1โหนดนะครับอ่ะสมมติเราจะอินเสิร์ตนะครับเช่นผมอยากจะแทรกเลข99นะครับไปไว้ที่ช่องหมายเลขที่เก็บข้อมูล16อยู่นะครับสมมุติดูก่อนแล้วกันว่าเรามี x นะครับเป็น pointer ที่ชี้ไปยังตำแหน่งของ16นะครับเราจะลองแทรกดูต้องทำยังไงนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยนะครับก็คือเริ่มต้นนะสมมติเรามี x ไว้ก่อนนะครับ
x คือชิ้นนี้ก่อนนี้นะครับบรรทัดแรกนี่ต้องสนใจอะไรมากนะเป็นตัวอย่างให้ดูว่าเราสามารถสร้างค่า x มาดื้อๆอย่างนี้ได้นะครับนะครับ x ชี้ที่ก้อนนี้แล้วต้องการจะแทรก16ไว้ตรงที่ x มันชี้เนี่ยนะครับวิธีการนะครับเราจะทำอย่างนี้ครับก็คือไอเดียคร่าวๆนะครับขั้นแรกก็คือสร้างโนดใหม่ซึ่งเก็บค่าให้ต้องการจะแทรกเข้าไปนะครับขั้นที่2นะครับเราก็จะต้องทำการแก้พอยเตอร์ครับให้มันเหมือนกับว่ามีก้าวค่าในไปแทรกตรงกลางพอยเตอร์เราต้องแก้มี2ตัวนะครับก็คือพอยเตอร์ของตัวที่ก่อน16เนี่ยต้องชี้มาที่99แล้วพอยเตอร์ของ99เนี่ยต้องชี้มาที่16แทนนะครับเราก็ทำแต่ละขั้นดังนี้ครับขั้นแรกนะครับสร้างโนดใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อให้มีตัวแปรอันหนึ่งเราก็ตั้งชื่อว่า D แล้วกันนะครับให้เป็นโนดนั้นออกมาได้ตามรูปนี้นะครับพอสร้างเสร็จปุ๊บนะครับเราต้องแก้พอยเตอร์2เส้นนะฮะเพื่อที่จะทำให้เหมือนกับว่าแทรกไอ้ก้อนนี้เข้าไปนะครับเส้นแรกนะคือเส้นนี้ครับเส้นที่ชี้มายัง16ของเราเนี่ยนะครับเส้นนี้ต้องแก้ให้มันชี้มาที่99นะครับการที่จะแก้ตัวนี้ได้นะครับของที่ผมสั่งนะครับดูที่บรรทัดนี้นะก็คือ m first จิ้ม next คือตัวแปรตัวนี้แล้วก็จิ้ม next อีกนึงก็เป็นตัวแปรตัวนี้นะครับนี่คือตัวแปรที่ต้องการจะแก้ค่าให้มีค่าเท่ากับอะไรล่ะก็ให้มันเท่ากับสิ่งที่ d มันชี้ไปนะครับมันก็เลยชี้มาที่นี่นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำนะครับถ้าตามรูปนี้เลยนะครับถ้าทำเราหยุดแค่นี้ครับจะกลายเป็นว่าลิงก์ลิสต์ของเราตอนนี้ครับมันมีข้อมูลแค่3ตัวแค่นั้นเองก็คือ20 3แล้วก็99แล้วก็หมดแล้วฮะเพราะ99มันไม่ได้ชี้มาต่อไอ้2ตัวเนี้ยนะครับก็ต้องแก้ให้ถูกด้วยนะครับก็คือเราต้องให้ next ของ99ของใหม่ของเรานะครับชี้ไปยังที่เก่าของเรานะครับแล้วก็ให้ดีจิ้ม next เท่ากับ x นะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับไม่ต้องมาสนใจตัวแปร x กับ d นะครับลองดูจาก m first ที่เราวิ่งมาเนี่ย m first ก็จะวิ่งมาผ่าน20ผ่าน3ผ่าน99แล้วค่อยไป16กับ77นะครับก็จะเห็นว่าได้ผลลัพธ์เหมือนกับการที่เราเอา99เข้าไปแทรกนะครับจะเห็นว่าไอ้โค้ดชุดนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำจริงนะครับมันคือ3สเต็ปนะฮะสเต็ปแรกคือสร้างของใหม่ใช้ VO 1อันที่2คือแก้พอยเตอร์2พอยเตอร์ให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้จะใช้ VO 1เหมือนกันนะยกเว้นอย่างเดียวคือเราจะหาตัวนี้อย่างไรนะครับเราต้องไปหาตัวแปรตัวนี้ให้ได้นะตัวแปรตัวนี้เนี่ยการที่จะวิ่งมาถึงเนี่ยครับต้องมีใครสักคนนึงเนี่ยจิ้มเน็กไปได้จนถึงตัวนี้ลองนึกถึงเราจะต้องการแทรกตัวที่4ล้านนะครับต้องจิ้มเน็ก4ล้านครั้งเลยเหรอต้องทำยังไงดีนะอันนี้เดี๋ยวค่อยไปแก้ในอนาคตนะครับแต่ว่าไอเดียคร่าวๆเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้นะครับคืออยากจะแทรกอะไรนะครับเราแค่สร้างตัวแปรใหม่แล้วแก้ลิงก์2ลิงก์นะครับแก้เส้นสีม่วง2เส้นเนี่ยก็จะเหมือนการแทรกเข้าไปแล้วนะครับลองมาดูการลบมั่งนะครับอันนี้ลิงก์ลิสต์ส่วนเดิมนะครับมีข้อมูลอยู่20 36 77นะครับต้องการจะลบนะครับสมมติให้ x นะครับให้ x ชี้ที่16ก่อนนะครับเหมือนเดิมฮะเราต้องการจะลบตัวนี้นะครับสิ่งที่ทำก็คล้ายๆเดิมครับก็คือเราต้องทำให้เวลาเรามองจากลิสต์ของเราเนี่ยครับมันวิ่งมาที่20วิ่งมาที่3แล้วก็ข้ามมา77เลยนะครับให้มันเหมือนกันไม่เห็น16เนี่ยครับสิ่งที่เราทำก็คือเราต้องแก้ลิงก์นี้ลิงก์เดียวครับเราต้องแก้ลิงก์นี้ลิงก์เดียวเองนะครับก็เราก็ให้ m first จิ้ม next จิ้ม next ก็คือตัวแปรตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับ x จิ้ม next x คือของเราต้องการจะลบนะฮะ x จิ้ม next มันชี้ไปที่ไหนเราก็ให้มันข้ามไปที่นั่นนะครับค่ามาเสร็จปุ๊บจริงๆเนี่ยถ้ามองจากลิงก์ลิสต์เนี่ยเสร็จแล้วนะครับคือลิงก์ลิสต์เนี่ยครับมาถึง20แล้วก็มา3แล้วก็วิ่งมาต่อที่77แล้วก็หมดแล้วนะครับไม่มี16อยู่ข้างในโดนลบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตัวแปรข้อนี้ครับยังใช้เมมโมรีของเราอยู่ก็อย่าลืม delete เข้ากลับไปด้วยนะครับอย่าลืม delete ทิ้งไปด้วยให้มันหายไปนะครับจะเห็นว่าตอน insert เนี่ยครับเราจะ new นะครับแล้วเราก็delete เนี่ยครับตอนที่เรา erase นะครับครับอันนี้คือการจับคู่ new กับ delete ให้มัน memory มันจบพอดีนะครับครับ ถึงตรงนี้ครับก็คือโครงสร้างคร่าวๆของ link list นะครับว่ามันมีกลไกในการทำงานข้างในเนี่ยเป็นทำนองนี้นะครับที่เหลือเนี่ยเราก็จะค่อยๆสร้าง class นี้ขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆที่จะเจอระหว่างทางไปนะครับ